าดามตวงฟู้ดเซเลบช่วงทำตามตรงวันนี้ค่ะมาดามตรงมีเมนูที่สุดแสนอร่อยของชาวปักใต้นะคะมาฝากคุณผู้ชมค่ะชื่อว่าเมนูแกงไตปลาค่ะแต่วันนี้มาดามขอใช้ปลาทูน่าค่ะเพื่อในการประหยัดเวลาค่ะนี่คือส่วนของเครื่องแกงค่ะพริกขี้หนูแห้งนะคะเรามาแช่น้ำค่ะแล้วก็จะมาตำค่ะแล้วก็จะมีพริกขี้หนูสดแล้วก็พริกกะเหรี่ยงค่ะพริกไทยดำค่ะตะไคร้ซอยค่ะข่าซอยค่ะขมิ้นค่ะแล้วก็ผิวมะกรูดค่ะกระเทียมค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมเหลือสิ่งสุดท้ายอีก2อย่างก็จะมีกะปิค่ะแล้วก็หอมแดงค่ะระหว่างที่มาดามตรงตำน้ำพริกแกงเนี่ยค่ะเรามาคั่วปลาทูน่าดีกว่าค่ะเทน้ำออกก่อนค่ะเสร็จแล้วก็จะเอาตัวทูน่าเนี่ยค่ะคุณผู้ชมไปคั่วในกระทะค่ะเวลาคั่วนะคะเราพยายามอย่าให้เนื้อปลาทูน่าแตกค่ะเราจะรอให้ปลาทูน่าเนี่ยเขาจีกระทะให้เกิดความหอมเล็กน้อยค่ะเดี๋ยวมาดามตรงตำพริกแกงต่ออีกแป๊บเดียวค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมเครื่องแกงเราพร้อมแล้วทูน่าคั่วอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้น้ำเดือดแล้วค่ะคุณผู้ชมเราจะเอาเจ้าไตปลาเนี่ยค่ะลงไปต้มค่ะเราต้มให้เขาเดือดอีกทีค่ะแล้วก็จะกรองค่ะเมื่อคั่วปลาทูน่าเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็พักใส่จานไว้เลยค่ะไตปลาของเราเดือดเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมหลังจากนั้นกรองผ่านกระชอนค่ะทีนี้ก็ถึงเวลาต้มแล้วค่ะคุณผู้ชมเราก็จะเอาพริกแกงของเราเนี่ยเติมลงไปเลยเราจะใส่น้ำตาลปรุงรสลงไปในแกงไตปลาของเรานะคะผักต่างๆที่ในแกงไตปลามีก็คือถั่วฝักยาวหน่อไม้ลวกค่ะหั่นเป็นท่อนๆเลยค่ะเราก็จะใส่หน่อไม้ลงไปในแกงเราเลยค่ะคุณผู้ชมมะเขือเปาะค่ะแล้วก็ถั่วฝักยาวค่ะปลาทูน่าของเราค่ะพยายามอย่าคนเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเนื้อปลาจะแตกค่ะใส่ใบมะกรูดลงไปเล็กน้อยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะเสิร์ฟคู่กับขนมจีนแล้วก็ผักต่างๆนี่แหละค่ะเมนูนี้ทำกินก็ง่ายทำขายก็รวยลองทำตามตรงดูนะคะเมนูนี้เวิร์กค่ะ